จังหวัดชัยภูมิลูกศิษย์แห่ร่วมงานพิธีมงคลยกเสาเอกล้นวัดบ้านท่ากูบอำเภอทรัพย์ใหญ่คอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดสบายใจคอหวยได้เฮถูกมาแล้ว3งวดติดส่องเห็นชัดๆ190บางคนเห็น194คอหวยไม่พลาดลุ้นโชคใหญ่งวดวันที่16สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดบ้านท่ากูบตำบลท่ากูบอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิว่าที่วัดมีงานบุญพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกองค์พระธาตุเจดีย์สิริมงคลสำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปประชาชนลูกศิษย์วัดหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศโรงทานหลั่งไหลเข้าจัดแจกแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปอย่างล้นหลามด้วยแรงศรัทธาในการสร้างยกเสาเอกในครั้งนี้มีพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่โดยมีนายยศวัฒน์ชัยวัฒนสิริกุลรองประธานฝ่ายดำเนินการก่อสร้างและมีพระเกจิจากอำเภอหนองบัวระเวคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาวชิรคุณหรือหลวงจือพันธมุโตได้มีเมตตาเดินทางมาอธิษฐานจิตเพื่อยกเสาเอกโดยสาธุสิทธิ์ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้อย่างล้นหลามเช่นกันสำหรับวัดบ้านท่ากูบตำบลท่ากูบอำเภอทรัพย์ใหญ่แห่งนี้เป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากชาวบ้านล่ำลือกันว่าเคยได้หวยแม่นโดยได้มาเป็นเลขปริศนามาหลายงวดล่าสุดงวดวันที่ผ่านมาให้ตัวตรงทั้ง3ตัวตรง2ตัวบนและล่างทำเอาลูกศิษย์ที่ชอบเสี่ยงโชคได้เฮกันทั่วหน้าสำหรับครั้งนี้ยังมีตัวเลขปริศนาให้นำไปเสี่ยงโชคอีกด้วยส่วนคนที่ชอบหาตัวเลขที่วัดท่ากูบมาร่วมพิธีบวงสรวงยกเสาเอกนั้นได้มีหมอทรงและลูกศิษย์ร่วมกันจุดธูปทำน้ำมนต์เสี่ยงโชคคนที่ชอบตัวเลขก็ต้องส่องหาเลขมงคลในครั้งนี้แต่ละคนจะมองเห็นตัวเลขต่างกันไม่ชัดลางๆคนเห็นเป็นเลข190บางคนก็เห็นเป็นเลข194เหมือนกับว่ามีอะไรมาบังตาไว้สุดแท้แต่ว่าคนจะมองเห็นเป็นเลขอะไรบางคนยังนำเอาตัวเลขยอดบริจาคที่ต้นเงินชาวบ้านนำมาร่วมบริจาครวมยอดเงินที่ได้เป็นตัวเลขเสี่ยงโชคเพื่อร่วมบุญในการสร้างพระประธานในครั้งนี้คำหอมชุมชนภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน